กล่าวถ้อยใสทำนองเครื่องนางสิบสองว่าเรื่องนางสิบสองชื่อกองมานานมาแต่โบราณในวรรณคดีสีไพรไทยแท้นักแลบ้านนาขอความเมตตาฝากฟังตามสบายนิยายชื่อกองถูกใจพี่น้องเมื่อพระรถเมรีเพลงมีมากมายที่ค่ายโคเอ็นมีเพลงเด็ดๆนิยายดีๆมีครอบครัวหนึ่งซึ่งยากจนลูกสิบสองคนประทังชีวีเหมือนกำบันดาลสงสารนักเป็นไรนางยักษ์ขมูขีเห็นนางสิบสองว่าเห็นนางสิบสองกินของต้นเจ็บใจเหลือทนความเครื่องแค้นแสนเพราะท่านางยักษ์ควักตาไม่ปราณีเอานางสิบสองผู้ครองกรรมไปกักไว้ในถ้ำสุดทางนี้ลูกชายพระรถเงยได้บทจรขี่ม้าเร่ร่อนฝ่าดงพงพีเดินลงไปที่ในถ้ำเสียงร้องครวญครำโศกโศกีสิบสองกัลยาที่ตาบอดใครจะช่วยให้รอดนอนในคราวนี้ต้องปราดนางยักษ์เอ้ยที่ควักตาแล้วนำเนื้อเอามาชุบชีวีลูกตาที่เอามาสวมใส่เสริมราศีนางสิบสองมองชีวิตพบแสงสว่างเสียทีผลบุญนุนนำThank you.
ียวใหญ่โชว์บนเชียวลูกน้อยไปนางหมดแรงตัวแข็งอึโบกไม้โบกมือร้องตามเหยียวใหญ่ลูกยืนดูไม่รู้อะไรนึกว่าแม่ให้ตามไปกระมังอ่า
ชมปักษาที่ชาชาดเหล่านางนาดกินนอนอนงบังบินเล่นระเริงลงล้วนอนงสะกุนีโนนนกแก้วจับกงกางคนต้นมาสังนนแน่นกสีสุกแสงแซวสุกเข้าเสียดสีแสงแซวต้นจับนนสีแสงแซวนี้เข้ารังนอนนกนางนวลก็น่าก็จับไข่เน่านนนกกะว่าว
รักชั่วห้ามเศร้าหนักเบาต่างกันบ่ร่ำโบราณกล่าวค้านนานมาจริงเรื่องจริงเพิ่งรู้คุณค่าเรื่องนี้อยู่ว่าฟังนะจงฟังให้มีทั่วทุกที่